ผยคะแนนทดสอบ iPad mini 2021ที่ใช้ GPU แบบเดียวกันกับ iPhone 13 Pro Max ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ทาง Apple ได้เปิดตัว iPad mini รุ่นที่6เวอร์ชั่นปี2021และได้ใส่ชิปเซ็ตเรือธงอย่าง A15 Bionic ที่อัปเกรดจากรุ่นปี2019ที่ใช้ชิป A12 Bionic ซึ่งเป็นของ iPhone ปี2018ครับล่าสุดทาง Geekbench ก็ได้มีการโชว์ผลการทดสอบ Benchmark ของ iPad mini รุ่นที่6ทั้ง CPU และ GPU โดยยืนยันว่ารุ่นนี้ใช้ชิป A15 อย่างแน่นอนและใช้ GPU แบบ5คอร์เหมือนกับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ครับโดย iPad mini 2021มีความเร็ว CPU สูงสุดที่ 2.93 GHz ให้แหลมมาที่4 GHz ส่วน iPhone 13และ iPhone 13 Pro มีกำลังประมวลผล CPU ที่ 3.23 GHz ให้แหลมมาที่4 GHz และ6 GHz โดยการทดสอบ Geekbench 5ของ iPad mini รุ่นใหม่นี้ทำคะแนนแบบ Multi-Core ได้ 4,558 คะแนนและแบบ Single Core ได้ที่ 1,596 คะแนนครับขณะที่การทดสอบ GPU ทำคะแนนได้ถึง 13,759 คะแนนโดยเป็นรอง iPhone 13 Pro แค่เพียงเล็กน้อยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ